อ่ะมาดูเดี๋ยวเรามาดูกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องเราพูดไหลไปแล้วนะมาทบทวนนิดนึงจำได้ยังก็ได้ไหลแอคชั่นอะไรที่ทำหน้าที่โชลเดอร์เฟกอะไรก่อนโชลเดอร์เฟกแอนทีเรียเดลตอยแอนทีเรียเดลตอยแล้วก็อะไรเฟกนี่ท่านี้ทำไรมีไบเซปไบเซปมาช่วยนะไม่ติดนะลูกไบเซปมาช่วยมีไบเซปมาช่วยแล้วก็โคลาโคอะไรโคลาโคเบคริลิสนะครับนะสามตัวนี่ทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ในการเฟกเนี่ยนะเวลาที่โชลเดอร์เฟกเนี่ยเราต้องนึกถึงอะไรอีกด้านตรงข้ามอะไรที่เป็นตัวฟิกเซเตอร์หรือเป็นตัวฟิกเซเตอร์หมายถึงฟิกเซชันหรือฟิกเซเตอร์คือเป็นยึดหรือล้างไว้ต้องอยู่ด้านหลังคืออะไรครับก็คืออะไรตัวที่ทำหน้าที่โชลเดอร์เอ็กสเทนชันนะเวลามองออกเวลาดูไข้ยกทำไมยกไม่ได้กล้ามเนื้อของเขาหรือเปล่าหรือตัวหลังล้างไว้ถูกไหมการที่องศามันไปไม่ได้180นะตัว fixation ต่อเลย shoulder extend คือที่เป็นตัวลังไว้ด้านหลังคืออะไรบ้าง lattice ใช่ไหม lattice ไซมุส dorsi นะอะไรครับอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงด้านหลังเอ็นฟาต่ำมาอีกเมเจอร์เทเลสเลสไมเนอร์ครับไมเนอร์เล็กน้อยหลักๆเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของโชลเดอร์เอ็กเทนคือก็แลตติสกลับกันถ้าโชลเดอร์เอ็กเทนไปอะไรเป็นล้างข้างหน้าอะไรเป็นตัวฟิกก็คือกลุ่มโชลเดอร์เฟกง่ายๆถ้าเราไปข้างหน้าไอ้ข้างหลังก็ต้องดึงไว้ถูกไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่คนไข้ยกไม่ได้ก็อาจจะเกิดจากแลตติสตึงได้ไหมได้เกิดจากและเมเจอร์ที่มันดึงล้างได้ไหมหรือเจ็บได้ไหมได้นั้นการมองว่าคนไข้ยกไม่ได้ต้องมองทั้ง2ด้านนะหรืออาจจะเป็นสตรัคเจอร์ของเขานะเองก็ได้เวลายกไปเอ็นไบเซปเอ็นไบเซปอาจจะเจ็บเวลายกโอ้เมื่อวานนี่มาเห็นไหมไหล่ผู้หญิงคนนั้นพอรักษาเสร็จยกได้สูงเลยเห็นไหมพอเราคลายปรากฏว่าข้อเขาไม่ติดเป็นกล้ามเนื้ออะไรรอบๆหมดเลยอันนั้นเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีมากเห็นไหมที่อาจารย์พูดไว้มันไม่ใช่แค่ด้านหน้าด้านหลังบางทีมีพวกข้างๆอีกอ่ะนะมีเพกโตรดิสมีพวกอินฟาสไปเนตัสอะไรต่างๆรอบๆเลยเดลตอยไหมเดลตอยด้วยอีกเห็นไหมหมดเลยนั้นเวลาที่มันที่เขาเจ็บปั๊บเขาก็เลยยกไม่คืนเมื่อวานวัดได้120องศาแต่พอรักษาเสร็จโอ้สบายเลยดีใจเลยคลายปวดมาตั้งนานเห็นไหมนั้นเคสอย่างเนี้ยเคสอย่างนี้เคสมีชื่อเสียงเพราะว่าเขามาด้วยการเจ็บมากพอเราทำปุ๊บดีเนี่ยเห็นผลเร็วเคสเนี่ยมีหลายอย่างนะคนไข้มีหลายอย่างบางคนในโรคเรื้อรังพวกนี้เห็นผลช้าแล้วก็คือชื่อเสียงได้ช้ามากคือแบบมันบางคนทั้งสองข้างไม่ดีขึ้นก็ไม่เอาไม่เข้าใจนะครับแต่ถ้าเคสแบบนี้มาจะเห็นผลเดี๋ยวจะปั๊บเลย อย่างคุณยายคนนั้นมานอนมา3อาทิตย์ลุกไม่ได้นอนกินข้าวนะยายสำเภานั่นแหละเสร็จแล้วจันทำวันเดียวเดินได้ดีขึ้นอ่ะเป็นเคสมีชื่อเสียงนะครับคนนั้นคนนู้นโอ้ทำไมเดินไม่ได้แล้วทำไมหมอทำเดินได้ใช่ไหมขึ้นอยู่คือบางครั้งความชื่อเสียงของหมอเนี่ยบางทีมันขึ้นอยู่กับมันก็จะเป็นจะเรียกว่าโชคหรืออะไรแล้วแต่บางครั้งมันใช่ไหมแต่ถ้าเจอแต่เคสยากๆเคสเลื้อรังเนี่ยดังยากนะถ้าเคสอย่างนี้เร็วครับมากันเพราะฉะนั้นต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยและการที่เคลื่อนไหวไม่ได้นอกจากกล้ามเนื้อตรงข้ามแล้วนะก็จะเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์ของจอยด้วยถูกไหมสตรัคเจอร์ของจอยที่อาจจะเพนได้ไหมเวลายกอาจจะเจ็บได้แต่ถ้าเรื่องของกล้ามเนื้อให้มองตรงกันข้ามกันไว้เสมอเพราะฉะนั้นถ้ายกไม่ได้ให้ลองเช็คด้านหลังซิตึงไหมนะถ้าเขายกไม่ได้นะ
เช็คกล้ามเนื้อรอบๆนะครับอันนี้ได้ทั้งสองด้านเลยนะงั้นกล้ามเนื้อนี้สรุปให้ฟังต่อไป abduction shoulder abduction นะ shoulder abduction เนี่ยเมนหลักก็จะแบ่งเป็น60องศาแรกกับมากกว่า60องศาถึง180เห็นไหม60องศาแรกกล้ามเนื้ออะไรทำงาน middle middle deltoid เห็นไหม middle deltoid เมื่อวานคนไข้มั้ยเจ็บมั้ยเวลากดเข้าไปเขาก็เจ็บงั้นเวลากลางเขากลางได้ไม่ดีกลางแล้วเจ็บพอเจ็บปั๊บไม่แกะกลางไม่สุดแหละเห็นชัดเจนแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีซุปรามาด้วยซุปราสไปเนตัสพูดบ่อยๆมันก็จำได้แหมพูดซ้ำๆๆมันมีกี่ตัวเองเรียกชื่อไอ้ดำไอ้แดงอย่างเงี้ยนะมันจะยากอะไรเลย